ายกรัฐมนตรีชื่นชมทีมเลสเตอร์ซิตี้ที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเพราะถือเป็นเกียรติของประเทศไทยด้วยติดตามได้กับคุณรวีวรรณสมรภูมิมีรายงานสดเข้ามาครับค่ะคุณวรเกียรติคะนายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดีนะคะกับทีมเลสเตอร์ที่คว้าแชมป์มาจนประสบความสำเร็จนะคะซึ่งก็ถือเป็นหน้าเป็นตาให้กับคนไทยด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.กล่าวชื่นชมและยินดีกับผลงานของทีมเลสเตอร์ที่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ถือเป็นความพยายามที่ทำให้ประสบความสำเร็จและคำว่าจิ้งจอกสยามที่มีคนไทยเป็นเจ้าของสโมสรได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยนะคะส่วนยานที่เจ้าคุณธงชัยได้มอบให้กับทีมเลสเตอร์ไว้ส่วนตัวก็มีเช่นกันค่ะถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธซึ่งที่ผ่านมาเจ้าคุณได้ให้กำลังใจการทำงานของรัฐบาลมาโดยตลอดค่ะทุกทีมหรือทุกกีฬาที่เป็นคนที่เป็นของคนไทยหรือเป็นคนไทยไปเล่นผมก็ยินดีทั้งนั้นแหละเพราะไปในนามของประเทศไทยคนไทยแล้วก็มีชื่อติดไปเป็นสยามแล้วก็คนไทยเป็นเจ้าของทีมนะก็เห็นความก้าวหน้าความพยายามของเขาตั้งแต่เป็นทีมที่อยู่ค่อนข้างที่จะอยู่ระดับไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งถึงวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะนั่นเลยความพยายามก็น่าจะดีกว่าการที่ไปซื้อทีมที่ประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็ขายต่อนะดีกว่าปะส่วนกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่โพสต์เฟซบุ๊กถึงตนนั้นไม่ขอตอบโต้และยืนยันว่าตนเองให้เกียรติผู้หญิงมาโดยตลอดไม่เคยรังแกแต่ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยจะปล่อยปละละเลยไม่ได้และกรณีการจับกลุ่มเคลื่อนไหวที่ทำเหตุต้านรัฐบาลเป็นคดีที่เกี่ยวกับสถาบันซึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ปล่อยตัวจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยเพราะถือเป็นการสร้างความวุ่นวายและทำลายระบบของกฎหมายไทยค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องมาล้อเลียนอะไรผมหรอกมันเป็นเรื่องที่เขาสอบสวนถ้ากระบวนการมันเกี่ยวข้องกับการละเมิดมีสถาบันก็มีหรือถ้าจะปล่อยล่ะปล่อยไหมหรือถ้าจะปล่อย6คนนี่ไม่เกี่ยวกฎหมายเขาเขียนไหมล่ะว่าไอ้ถ้าไม่เขียนถ้าไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยวก็มันโยงใยกันอยู่เขาก็มีการสอบสวนมาเขามีมาตรการทางกฎหมายดำเนินการไม่ใช่ไปบังคับให้รับอะไรใครจะบ้าหรอครับไปซ้อมเชิญให้รับผมไม่เคยสั่งการอยู่แล้วถ้าซ้อมจับคนซ้อมมาด้วยโอ้ยมีแล้วครับนะร้อนตัวกันไปหรือเปล่าก็ไปถามเข้ามาส่วนคดีที่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องกรณีอุ้มฆ่านักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียนะคะจะกระทบต่อความสัมพันธ์หรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันค่ะว่าทุกอย่างดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายของไทยตามพยานหลักฐานที่มีอยู่นะคะซึ่งก็เตรียมที่จะชี้แจงทำความเข้าใจกับประเทศซาอุดิอาระเบียต่อไปค่ะคุณวรเกียรติคะขอบคุณครับคุณรวีวรรณครับ